เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่29กันยายน2554นะคะแนวโน้มเซตอินเด็กซ์ยังคงเป็นขาลงนะคะหลังจากที่เซตอินเด็กซ์ไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านบริเวณ950จุดตรงบริเวณแนว horizontal line และเส้น EMA 5วันไปได้นะคะประกอบกับยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นรวมทั้งเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นเรียงตัวกันแบบ bearish นะคะแนวโน้มจึงยังคงเป็นขาลงนะคะดังนั้นคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นเราแนะนำให้ wait and see นะคะแล้วรอความชัดเจนของสัญญาณทางเทคนิคก่อนการเข้าซื้อนะคะหุ้นที่เราเลือกมา4ตัวในวันนี้เน้นไปทางฝั่งขายนะคะตัวแรกก็คือตัว AGE นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 5.80 นะคะพลิกกลับลงมาปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line นะคะเป็นวันที่3และปรับตัวลดลงมีแท่งเทียนสีดำเต็มแท่งแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 5.90 ถึง 6 บาทแนวรับอยู่ที่ 5.35 ถึง 5 บาทค่ะตัวที่2นะคะปูนกลางตัวนี้ SCCC นะคะปิด217บาทนะคะหลุดเส้น up trend line และ indicator ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะรวมทั้ง MACD ปิดต่ำกว่าเส้น zero line นะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะมองแนวต้าน220ถึง223บาทนะคะแนวรับอยู่ที่213ถึง206บาทค่ะตัวที่3นะคะกันกุลเมื่อวานนี้ปิด12.80นะคะตัว EMA 5วันเนี่ยปรับตัวลงมาตัดกับ EMA 200วันนะคะเป็นวันแรกและแท่งเทียนเป็นสีดำประกอบกับ MACD เป็นค่าสัญญาณลบแนวโน้มจึงเป็นขาลงแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านอยู่ที่13.30ถึง13.60แนวรับอยู่ที่12.30ถึง11.60ค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัว KTB ในกลุ่มแบงค์นะคะปิดที่ 15.80 นะคะปรับตัวลดลงมาหลังทดสอบเส้น EMA 5วันและอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านที่ 16.10 ถึง 16.30 นะคะแนวรับอยู่ที่ 16.40 ถึง 14.80 ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ